ตายแล้วนี่อะไรกันเนี่ยบ้านรกรุงรังจังเลยเนี่ยเธอเก็บเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ยขำโอ้ยโอ้ยโหคิดได้ไงเนี่ยมุกเนี่ยโอ้โหฮะอะไรนี่อัครเดชฉันพูดกับเธอเพียงมาหัวเราะใส่ฉันอีกเหรอเนี่ยโอ้ยแป๊บนึงสิครับพี่สองเนี่ยผมกำลังดูรายการก็มาดิครับอยู่เลยเนี่ยกำลังฮาเลยเนี่ยนี่ฉันไม่ฮากับเธอนะเธออยู่บ้านไม่ทำความสะอาดปล่อยให้บ้านรกรุงรังแบบนี้ฉันไม่ชอบโอ้โหพี่สองห้องรกแค่นี้เองเนี่ยผลวิจัยเขาบอกว่าคนที่ทำห้องรกเนี่ยคือคนฉลาดนะครับนี่ไม่ต้องมาเฉยเฉยไม่ต้องมาเฉยเฉยเลยเก็บห้องเดี๋ยวนี้รกรุงรังเห็นแล้วหงุดหงิดโอ้ยพี่สองแค่นี้เองบ่นเป็นคนไว้ทองไม่ได้อะไรนะเปล่าครับผมบอกว่ารกรุงรังในภาษาใต้เขาพูดว่ายังไงล่ะครับเออฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะคำว่ารกรุงรังในภาษาใต้เนี่ยว่ายังไงฉันจะได้มาว่าเธอบ้างเดี๋ยวมาเรียนรู้ในภาษาถิ่นบ้านเรานะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นภาคกลางมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีฉะเชิงเทราทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเรานะคะคำว่ารกรุงรังไม่เป็นระเบียบในภาษาใต้เขาพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนรู้กับแม็กไตรสำหรับคำว่ารกรุงรังยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบนะภาษาใต้ก็จะใช้คำว่าลุ่มซุ้มลุ่มสุมนะครับถ้าเกิดว่าแม่เข้ามาแล้วก็เห็นว่าอัครเดชเนี่ยโอ้โหห้องเป็นบ้านแม่ว่าอัครเดชใจแต่ว่าห้องลุ่มซุ้มยังอ่ะนะทำไมห้องถึงรกรุงรังยังอ่ะแม่ก็จะบ่นแบบนี้นะครับนี่ก็คือคำว่าลุ่มซุ้มขอบคุณแม็กไตรค่ะได้เรียนรู้ภาษาใต้เพิ่มอีกหนึ่งคำแล้วนะคะที่บ้านรกไม่ใช่เพราะขี้เกียจนะแต่เป็นเพราะอ้วนชอบหรือไงหมดเวลาขออากาศบ้านเราแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายค่ะ